ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยนายเดชเลิศม่วงอ่ำรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนางสาสุนีมังคลารัตนศรีปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีในวันเฉลิมเพ่งพินิจรองปลัดเทศบาลและนางจินตนาทรัพย์ปริญญาพรรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหินทราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยก่อนหน้านี้ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลได้ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหินทราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทั้งสองพิธีมีนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง